ส่วนพระพุทธอิสระนะครับได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นปฏิรูปศาสนาแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินของมหาเถระสมาคมนะครับติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับครับโดยทางด้านของพระพุทธอิสระนะครับก็ยอมรับว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นั้นไม่ได้รับการตอบรับนะครับจากทางด้านของพระสงฆ์ทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้มีความคืบหน้ากรณีการตั้งคณะทำงานในเรื่องของการสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าภายใน 1-2 วันนี้จะได้รายชื่อเรื่องของคณะกรรมการอย่างแน่นอนครับความหลวงประดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อหาทางออกการสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ว่าจะมีความคืบหน้าภายใน 1-2 วันนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่จะนั่งเป็นคณะทำงานรวมถึงประธานเมื่อได้ตัวบุคคลแล้วจะส่งรายชื่อไปยังนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไปเบื้องต้นจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องคือไม่มีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะนำผลสรุปการเสวนาพลังงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบโดยที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้เดินทางมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ผ่านหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลผลักดันการปฏิรูปศาสนาพร้อมตั้งคณะพิทักษ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมทั้งเสนอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของกรรมการมหาเถระสมาคมทั้งนี้พระพุทธอิสระยอมรับว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ขาดแนวร่วมทางเป็นการเคลื่อนไหวโดยลำพังขาดการสนับสนุนจากพระสงฆ์ทั่วประเทศและข้อ2ก็คือโดยทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากรับหนังสือแล้วก็บอกว่าจะนำหนังสือส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีรวมถึงเข้ากระบวนการตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณรณพงศ์ครับ